สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์อยู่นะครับไม่แนะนำอาหารเสริมทุกประเภทยกเว้นโอเมก้า3ที่มีผลการวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่าปลอดภัยและบำรุงสมองเด็กเพราะเนื่องจากว่าอย่างกลุ่มที่เป็นผู้ที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะต้องการวิตามิน A ที่น้อยกว่าปกติไม่งั้นจะเด็กจะหลุดได้ใช่ครับก็จะมีคือคนปกติกับคนที่กำลังตั้งครรภ์เนี่ยการใช้การความต้องการสารอาหารจะไม่เข้ากันจะแตกต่างกันนะฮะดังนั้นการเรากินเสริมไปอะไรที่มากเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยทางการแพทย์แนะนำว่าผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่ควรทานอาหารเสริมเลยครับกินอาหารธรรมชาติเป็นหลักดีกว่าธรรมชาติเป็นหลักใช่ครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะเสริมที่ผมวิจัยก็เป็นน้ำมันปาล์มโอเมก้า3ที่มีการวิจัยครับแล้วระหว่างให้นมบุตรนะคะคือคลอดไปแล้วเมื่อกี้ยังไม่คลอดถ้าให้นมบุตรคือมันมี2สเตจหรือ2ระยะนะฮะคือกำลังท้องอยู่เนี่ยจะต้องการสารอาหารแบบนึงเพราะว่าเราต้องไปเลี้ยงอีกคนนึงข้างในคราวนี้พอคลอดมาแล้วก็จะต้องการอีกแบบนึงนะครับคราวนี้เวลาเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะมีโอกาสรับสารอาหารมาอย่างผ่านทางน้ำนมไปหาน้องด้วยถ้าเป็นอาหารเสริมนะครับสำหรับคนที่คลอดบุตรแล้วนะครับไม่แนะนำอะไรที่เกี่ยวกับพวกลดน้ำหนักนั่นเลยค่ะส่วนมากคุณแม่จะต้องการคือคุณแม่เนี่ยพอคลอดปุ๊บอยากจะผอมอุ่นดีเพียวก่อนท้องใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่าอะไรที่กินเข้าไปปุ๊บเนี่ยลูกก็จะได้ทานผ่านน้ำนมด้วยดังนั้นถ้าเรากินอะไรเกี่ยวกับลดน้ำหนักนะครับหรืออะไรที่แบบช่วยการเผาผลาญอะไรเงี้ยเด็กที่กำลังเพิ่งเกิดมาก็จะถูกเผาผลาญถูกต้องการลดน้ำหนักซึ่งเขาเองต้องการอาหารไม่ใช่ต้องการมาลดน้ำหนักต้องการเติบโตเขาไม่ต้องการมาลดน้ำหนักเหมือนกับแม่นะครับดังนั้นอะไรที่เกี่ยวกับลดน้ำหนักเกี่ยวกับการผอมผันและเกี่ยวกับว่าให้บุตรดีเนี่ยหลีกเลี่ยงแต่ที่อะไรกินเพื่อให้วิตามินเกลือแร่กินได้เช่นวิตามินเกลือแร่เนี่ยต้องกินเลยเพราะเดี๋ยวร่างกายเขาเรียกออกแคลเซียมเนี่ยหายไปวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E เนี่ยหายไปกับน้ำนมให้ลูกเรากินวิตามินเกลือแร่เนี่ยเขาก็จะเป็นวิตามินเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำนมแล้วให้เด็กแล้วเด็กก็จะคือมันก็จะผ่านปริมาตรที่เหมาะสมเป็นน้ำนมนะฮะไม่ใช่แบบว่าเรากินเข้าไปเต็มที่เนี่ยมันจะแปลงทุกอย่างให้เด็กเลยแม่ก็ใช้ด้วยลูกก็ไปใช้ด้วยวิตามินเกลือแร่ก็ควรทานได้สารอาหารที่ไม่ได้กระตุ้นไม่ได้เป็นสารกระตุ้นสารโดปเช่นเพิ่มพลังงานกระตุ้นพลังงานอะไรเงี้ยก็ทานได้ชีวิตมันคือแรกทานได้สารต้านสลัดทานได้แสดงว่าถ้าในผลิตภัณฑ์ของอาเจลถ้าสำหรับตัวมินได้ตัวมินสีแดงก็ทานได้มินกินแล้วก็ดีแล้วก็กรีนก็อาจจะทานได้พวกดีท็อกซ์ล้างสารพิษเอ็กโซก็ทานได้ต้านสลัดครับก็ที่ผมเห็นก็คนที่กินตัวกรีนนะครับรู้สึกว่าน้ำนมมีมากขึ้นกว่าปั๊มนมได้เยอะขึ้นคือกรีนมันมีตัวพวกคลอโรฟิลล์สูงไงมันก็เป็นพวกช่วยเกี่ยวกับเลือดนะฮะแล้วก็ล้างของเสียออกแล้วก็ช่วยมันมีเป็นผักมีวิตามินเกลือแร่หลายตัวเยอะก็จากที่ผมเองดูแลหลายๆท่านนะครับน้ำนมบอกว่ามากขึ้นนะครับมันจะได้ขับถ่ายขับถ่ายด้วยท้องผูกใช่ครับคุณแม่คือตอนทั้งการต้องตั้งครรภ์เนี่ยก็จะท้องผูกบ่อยเพราะว่าหนึ่งคือตัวเด็กจะไปมีพวกเขาเรียกว่าลำไส้ทำให้ตัวใหญ่ขึ้นมันก็จะบีบลำไส้ดังนั้นจะเบ่งยากแล้วก็ไม่กล้าเบ่งเยอะด้วยคือเวลาคือกลัวเบ่งปุ๊บเดี๋ยวออกมาทางลูกออกมานะครับดังนั้นเขาก็จะถ่ายยากพอคลอดแล้วก็จะมีภาวะท้องผูกกับเรื้อรังนะครับบางคนเนี่ยเป็นท้องผูกเรื้อรังดังนั้นกินกรีนช่วงหลังคลอดก็จะดีครับสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribeกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ